สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราติดค้างไว้ที่ EP 2นะครับผมซึ่งไม่ดิเราติดค้างไว้จาก EP 1เออว่ะ EP 1เมาแล้วผมเบลออันนี้ก็เป็น EP 2ครับครับผมของเรารายการแฮกกันเมาเอ้ยกันนี่ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับว่ากอไก่หมายถึงการเจอหญิงใช่ๆครับผมเป็นคนชอบหญิงครับเหมือนเดิมครับโอเคครับผมหญิงครับหญิงไม่ถึงผู้หญิงนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่น้องหญิงนะครับหญิงหมดเลยครับหมดเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมเข้าเรื่องครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโอวัตกันใช่ไหมครับโอวัตเนี่ยมันมีทั้งหมดเดี๋ยวเราจะยกเคสสตูดี้ของอย่างหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือของปี2017นะครับผมซึ่งเป็นโอวัตท็อป10ซึ่งแต่ละเรื่องอ่ะก็จะมี A1 ถึง A10 เดี๋ยวเราจะพรีวิวหมดเลยไหมครับวันนี้เราแค่เล่าคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างดีกว่าแล้วก็จะไปเน้นที่ A1 เนาะใช่วันนี้เรามาเริ่มที่ A1 ครับเรื่องของ injection นะครับครับผมเดี๋ยวก่อนดิเรายังไม่ได้บอกเลยโอวาทคืออะไรโอวาทเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับผมที่จะออกแพทเทิร์นในการที่จะอะไรยังไงเดียคือเป็นแพทเทิร์นที่คนทำอันนี้คือเว็บแอปที่ถูกโจมตีได้10อันดับแรกของปีนี้ดีกว่าซึ่งชื่อเต็มๆของโอวาทจริงๆเนี่ยคืออะไรครับคุณมันคือ Open Web Application Security Projectครับอันนี้คือชื่อเต็มนะครับนี่คือชื่อเต็มนะครับซึ่งโอวาทเนี่ยก็ไม่ได้ในสมัยนี้นะครับโอวาทไม่ได้มีแค่ตัวเว็บนะครับผมโอวาทยังมีมาตรฐานของ security IoT นะครับผมใช่ครับอันนี้เริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเยอะอันแรกเลยเรื่องของ injection นะครับคุณน่าจะคุ้นเคยใช่ไหมครับตัว SQL injection คุ้นเคยครับผมเป็นคนชอบฉีดครับชอบฉีดใช่ไหมฉีดอะไรคุณเอาอะไรฉีดผมเอาเข็มนะครับฉีดโอ้เข็มคุณใหญ่เปล่าเออของผมเนี่ยเท่าแขนโอ้ของผมเข็มเล็กเข็มเล็กผิวดำนะฮะคุณนิกโกรใช่ไหมสาวๆชอบโดยเฉพาะสาวสองไม่ใช่แล้ววันนี้ผมจะไม่พูดเรื่อง SQL injection นะครับมันใครๆก็พูดถึงกันแล้วก็เราจะข้ามไปพูดเรื่องของ OS หรือ command injection เลยแล้วก็ LDAP injection เพราะว่ามันมีข่าวช่วงประมาณเดือนที่แล้วครับผมของตัวจุมลาใช่ไหมเดี๋ยวมิตรหายท่านหนึ่งจะเปิดให้ดูใช่ครับผมเดี๋ยวเปิดคุณจะเปิดจอคุณหรือว่าให้ผมเปิดจอผมแล้วคุณพูดมาเปิดจอคุณดีกว่าเดี๋ยวผมจะมโนว่าคุณพูดถึงตรงไหนแล้วนะใช่ๆซึ่งความจริงเราก็โดดเข้ามาเราไม่ทำเองครับเราขี้เกียจแล้วก็เลี่ยงข้อกฎหมายใช่ครับอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเราใช้โชว์ไงเราอาจจะมีประเด็นได้แต่ในที่เนี้ยคือเราอ้างอิงมาจากของด็อกเตอร์อะไรคุณมองไม่เห็นด็อกเตอร์โจฮานเนสอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมอ่านไม่ค่อยเก่งนี่แหละครับแล้วกับโรบินเราให้เครดิตเขานะครับใช่ครับเป็นคนเขียนบทความนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็ลอกบทความลอกมาครับเต็มเลยเราจะเริ่ม LDAP หรือเราจะเริ่มอธิบายอะไร A1 ถึง A10 ก่อนเอา A1 ถึง A10 ก่อนมีอะไรบ้างโอเค A1 คือ injection ที่เราจะพูดวันนี้ A2 เป็น broken authentication and session management มันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ทำการบ้านมาข้ามไปก่อนก็ต้องบอกว่าทีนั่นแหละครับต่อครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น cross site scripting ก็คือ XSS ที่เอาสคริปต์ไปรันผ่านอะไรนะJavaScript ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะเป็น XSS ใช่ต่อมาก็ A4 เป็น Broken Access Control ครับผม A5 ก็ Security Misconfiguration เนี่ยคุ้นไหมอันนี้ผมเคยไปงานของกลุ่มมีกลุ่มที่เขาจัดงานนี้คือ MisconfF คุ้นไหมคุ้นครับวันนั้นผมก็ไปเฮ้ยคุณไปด้วยเหรอไปตอนนี้ผมเป็นสปีกเกอร์ด้วยไหมใช่ผมจำได้ว่าคนชวนกินเบียร์อย่างเดียวเลยเฮ้ยทำไมคุณไม่จำในสิ่งที่ผมพูดไงหัวข้อที่ผมพูดคืออะไรนะ High Availability Web Application ไงคุณไปจำอะไรชวนกินเบียร์นะมันตอนท้ายแล้วผมรอแค่กินเบียร์กับคุณเท่านั้นแหละไปงานเนะแต่สไลด์คุณนี่แบบขาวโพลนเลยนะเฮ้ยผมไม่มีอะไรเลยผมเป็นคนไม่ชอบทำสไลด์ก่อนพูดไงผมชอบโดนทวงให้ส่งสไลด์ตามทีหลังทุกทีเลยคุณต้องไปล้นตูดเหรอเนี่ยมันถึงจะทำใช่ครับต่อมาก็เป็น sensitive data exposure ก็คล้ายๆกับไอตัวหมายเลขบัตรประชาชนไงเวลาแบบให้คนกรอก
กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อดูค่าอะไรบางอย่างหรือไม่ก็สมัครอะไรบางอย่างนี่แหละอย่างเช่นระบบการมั่วก็หมายถึงว่าเลขบัตรประชาชนมีทั้งหมด13หลักใช่ไหมครับคุณก็มั่ว12หลักไปก่อนเลขอะไรก็ได้พิมพ์ไปเลย12หลักส่วนเลขหลักสุดท้ายเลขหลักที่13คุณก็มั่วไปอีก0ถึง9ยังไงมันก็ต้องถูก1ตัวเลขเพราะว่าหลักสุดท้ายมันจะเป็นเลขเช็คดิจิตใช่มั้ยครับใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าระบบดีๆเนี่ยมันต้องทำการเตะเซสชันแล้วไม่ก็บวกถามเข้าไปเนาะอ๋อเหมือน iOS ใช่ไหมที่แบบใส่รหัสมั่วๆไปก็รอนานขึ้นใช่มันจะบวกไปที5 15 30อะไรประมาณเนี่ยสูงสุดที่ผมเคยเจอคือ1ปีผมเองนี่แหละโอ้คุณไม่มันว่างขนาดนั้นวะผมมันใต้ผมเข้าเครื่องไม่ได้สรุปแม่งล็อกแล้วก็พยายามที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าทับเฟิร์มแวร์ทำไม่ได้ติด iCloud สรุปตอนนี้เป็นที่ทับกระดาษเลยเดี๋ยวผมขอมันทับกระดาษแล้วของกำอันนะได้คุณอันต่อมาคืออะไรเนี่ย Insufficient Attack Protection A7 โอเคครับอะไรที่เราไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจเราจะข้ามไปก่อนนะครับเราจะไม่พูดยังไม่พูดเดี๋ยวเราจะดูกากแต่ความจริงเราก็กากอยู่นะครับข้อมูลเรายังไม่ได้เตรียมมาเราเตรียมแค่ injection เนาะใช่ใช่เราเตรียมแค่ injection อันที่8ก็คือ cross site request ก็คือ CSRF นี่แหละคุ้นๆอยู่ใครๆก็พูดถึงกันในตัวนี้น่าจะติดมาหลายปีแล้วใช่ครับอันที่9 using component with known vulnerability คือเหมือนว่าใช้เฟรมเวิร์คที่มันรู้อยู่แล้วว่ามันมีช่องโหว่อ่ะมันโดนโจมตีได้อะไรประมาณนี้แหละครับผมอันที่10อันสุดท้ายแล้ว unprotected API คือ API ที่เปิดกว้างไงเปิดให้ใช้แบบ public อ่ะใครๆก็เรียกได้เหมือนกับประเด็นที่ผ่านมาใช่ไหมประเด็นเช็งโหมด777ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าคุณอยากดูเฮ้ยไว้เดี๋ยวผมค่อยพูดที่หลังดีกว่า อันนี้คือใครก็มารีเควสขอ data คนนี้ไปได้ก็เหมือนกับเปิด JSON ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่าน JSON หรือ JSON ครับไม่รู้ครับผมอ่าน JSON นะครับโอเคครับผมอ่าน JSON ตามคุณก็ได้โอเควันนี้เราจะมาเริ่มตรง A1 injection เนี่ยครับตรงนี้ครับผมโดยที่อ้างอิงจากตัวบทความที่มีคนเขียนไว้ในหัวข้อ LDAP injection นะครับผมทำไมเราไม่ทำ SQL injection ใครๆเขาก็ทำกันอ่ะผมเบื่อแล้วเนาะเราต้องแตกต่างใช่ไหมแตกต่างนิดนึงแต่จริงมันก็หลักการเหมือนกันโอเคครับผมใน LDAP injection นะครับเดี๋ยวไอ้เคสที่เรายกมาเนี่ยก็คือของ Joomla version 3.7.5 ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อเดือนที่แล้วครับผมก็เดือนที่แล้วเนี่ยโพสต์นะ20มันมีประเด็นที่ว่าตัว Joomla 3.7.5 เนี่ยสามารถโดน injection ได้และหลักการ injection ของเขาก็จะมีก็เหมือน injection ทั่วไปเนาะก็จะมีแบบ character ที่เป็น pattern ของเขาเนาะใช่ครับซึ่งปกติระบบอะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันต้องมีการเตะ session แต่เนี่ยมันไม่เตะมันก็เป็นการ brute force ได้เรื่อยๆถ้าสังเกตนะครับตอนนี้ที่หน้าจอของเลดนะครับผมก็จะมีวิดีโอตัวนึงที่ preview อยู่ในบล็อกของเขาเนี่ยนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมี pattern ขึ้นหน้าว่า xxx แล้วก็จะตรง UID อะครับผมก่อนหน้านี้มันจะมีการ brute force เดี๋ยวผมเปิดไปดูหน้าวิดีโอหลักเลยดีกว่าจะได้สต็อปได้โอเคคุณรบกวนเพลย์หน่อยเนี่ยครับผมอันนี้คือวิดีโอของเขานะครับเราไม่ได้ทำเองนะไม่ได้ทำเองเนี่ยอยากจับบล็อกเขาเลยเนี่ยเห็นไหมนั่นก็คือสังเกตไหมครับตรง UID ครับผมเขาก็จะ brute force ไปเรื่อยๆเลยครับผมจนเจอค่าพารามิเตอร์ที่ใช่แล้วก็พอมีค่าพารามิเตอร์ที่ใช่เขาก็ไปที่ช่องพาสเวิร์ดแล้วก็บูทฟอร์สต่อเหมือนเดิมครับผมจนเข้าไปได้ในสิทธิ์ของเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูได้สิทธิ์อะไรครับลองวิดีโอก่อนก็ต้องรหัสยาวเลยเนาะแต่วิดีโอก็ไม่กี่วิเองครับเนี่ย56วิก็ได้แล้วน่าตามหัวข้อเขาบอก20วิสามารถ20วิใช่ซุปเปอร์ยูสเซอร์ได้ไงโอเคครับผมเข้ามาแล้วพอเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งจุมราเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ซุปเปอร์ยูสเซอร์ใช้ชื่อว่าซุปเปอร์แอดมินใช่ใช่เฮ้ยซุปเปอร์ยูเซอร์ว่ะเมาป่ะคุณเมากันทั้งหมดเลยตอนนี้ก็คือเป็นสิทธิ์ซุปเปอร์ยูเซอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะไปเพิ่มแอดเคาท์ได้ทำอะไรได้นั่นนี่ได้หมดคือพูดง่ายๆครับว่าสามารถยึดตัวจูมลาเขาได้เลยเนี่ยครับโดยที่ใช้ไฟล์มันจะไปเรียกไฟล์อะไรบ้างคุณเลื่อนลงมาหน่อยเลื่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมเลื่อนดูโอเคครับมันจะเรียกไฟล์คอนโทรลเลอร์ออกมาเรียกไฟล์ CMS แล้วก็เรียกไฟล์ LDAPเลื่อนลงมาคนประมาณนี้ครับผมซึ่งสามารถหาอ่านได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ลึกๆไปอ่านได้ครับเป็น CVE ของอะไรนะ CVE เดี๋ยวผมเปิด2017อะไรนะเลื่อนลงมาคุณน่าจะอยู่กลางๆนั่นแหละ CVE 2017 14596ครั
ครับผมซึ่งวิธีการแก้ไขครับจูมลาก็ได้ออกแพทมาแล้วครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชั่น 3.8.0 สามารถไปดาวน์โหลดและอัปเกรดกันได้เลยครับผมครับปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาส่วนใหญ่ปัญหาพวกนี้ก็ทำได้ด้วยการอัปเกรดซอฟต์แวร์ครับเนาะใช่อย่างก่อนหน้านี้ก็มีเวอร์เทสหลุดมาใช่ก็อัปเดตก็ตามไปอัปเกรดก็จบแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวก็คงมีอันใหม่มาแหละก็อัปเดตเรื่อยๆนะเนาะอ่ะโอเคครับผมนี่ก็คือประมาณหัวข้อของ LDAP injection นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับ SQL ละครับ SQL ก็เหมือนกันเดี๋ยวผมขอพูดหน่อยเนาะครับ SQL อ่ะมันก็แค่เหมือนกับว่าใส่ค่าพารามิเตอร์ไปที่ชี้ไปหาฐานข้อมูลแล้วก็ดึงฐานข้อมูลนั้นออกมาก็คล้ายๆกับไอ้เนี่ยครับสังเกตไหมครับมันว่าที่จอที่เนี่ยเปิดตอนนี้มีแอนมีค่าที่แบบเป็นแพทเทิร์นออกมาใช่ไหมใช่ใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นของตัวจุมราเนี่ยเขาก็จะใช้การบูทฟอร์สเพิ่มเข้าไปคือรันตั้งแต่ A เล็กถึง Z เล็ก A ใหญ่ถึง Z ใหญ่สุดใช่ครับแล้วก็บวกค่าพิเศษไปไอ้1 1 2 3 4 5ไอ้พวกอะไรนะตกใจแอปพลายชาร์ปสตริงอะไรพวกเนี้ยพวกคาแรคเตอร์แปลกๆแล้วที่ยอมให้ใส่พาสเวิร์ดได้คิดว่าใครจะเขียนอะไรยังไงโอเคครับผมต่อไปผมจะให้คุณณเรศโชว์เทพแล้วครับเฮ้ยผมไม่เทพผมก็ไป Google หามาเมื่อคืนอ้าวแต่อย่างน้อยได้โชว์แล้วโชว์ของผมได้โชว์ได้โชว์มาผมลืมอ่ะผมปิดแล้วของผมชื่อ command injection นะผมเปิดให้ดูด้วยอันนี้ด้วยอ่ะผมไม่ได้ทำเองครับผมก๊อปมาแล้วก็อ้าวก็เขาดีอยู่แล้วเนาะเขาดีอยู่แล้วแล้วก็แบบเอามาเพื่อที่จะมาบอกมาเล่ามาบอกว่ามันมีอย่างนี้อยู่นะเราผมไม่เก่งพอที่จะคิดเองก็เนี้ยคือเนี่ย command injection โค้ดเนี่ยเพื่อการศึกษาเนาะโค้ดนี้เพื่อการศึกษาและอยู่ใน lab ที่เราเซตอัพขึ้นมาในระบบปิดเป็น private ไม่ใช่ public นะไม่ public ครับเนี่ยเราจะใช้ IP 192คืออยู่ในห้องเรานี่แหละก็แค่เราเตอร์ตัวนึงอ่ะผมก็อยู่ในห้องของผมแล้วก็เดี๋ยวทำให้ดูจัดไปคนไหนคนจะโปรเซสยังไงบ้างในการโชว์เดี๋ยวต้องพูดก่อนข้อนี้คือinjection OS ใช่ไหมใช่ OS injection หรือเป็น command injection เนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าโค้ดที่ใช้เป็นโค้ด PHP เนี่ยผมก็เอาของเข้ามาเนี่ยในเว็บนั่นแหละก็เป็นเซอร์วิสแบบง่ายๆคือเซอร์วิสสำหรับลองปิงโฮสต์ดูเฉยๆปิงไปเจอไหมถ้าเจอก็แสดงรายละเอียดเหมือนปิงของมันธรรมดาเลยครับแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันสามารถทำอะไรได้คุณเราสามารถ inject command เข้าไปได้ฉีดเข้าไปใช่ไหมใช่ก็คือพิมพ์อะไรเพิ่มเข้าไปแต่ว่ามันก็มีถ้าใครใช้ command line เป็นก็อย่างเช่นอันนี้นะผมเปิดจอให้ดูเลยคุณโชว์เลย ls ก็คือโชว์คำสั่งทั้งหมดเอ้ยโชว์ list file ใช่ไหม ls ธรรมดาก็ list file เฉยๆแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าใส่ semicolon เข้าไป semicolon แล้วก็ตามด้วยคำสั่งต่อไปได้อย่างเช่นผมอยากดูว่า uptime ผมเท่าไหร่แล้ว uptime เครื่องผมนี่มันก็ทำได้คุณกำลังจะสื่อว่าหลังจากตัว semicolon คุณจะใส่คำสั่งอะไรไปก็ได้ใช่กี่คำสั่งก็ได้อย่างเช่นผมอยากรู้ว่าผมอยู่ผ่านไหน pwd ก็ได้ไงต่อไปอีกก็ได้นะเป็นอะไรอ่ะ who am I ก็ได้นะผมเป็นใครนะผมคือนเรศคนดีมีน้ำใจนเรศคนดีมีน้ำใจนะอันนี้คือโค้ดก็ดูบรรทัดตรงนี้ครับคือ output มันก็จะได้มาจาก shell execute บนใช่ไหมครับเนี่ยบนใช่ execute shell เลยบน php เนี่ยถ้าอันนี้ถ้าเท่าที่ดูคือส่งพารามิเตอร์ host เข้าไปแล้วก็เอามาต่อคำสั่งนี้แล้วก็ execute แล้วก็เอา output ไปประเด็นก็คือว่าถ้าเราส่งเดี๋ยวทำให้ดูผมมีเดโมไว้แล้วนี่จัดไปคนผมจะปิง google.com ผมก็กดปิงไปจึ๊กอันนี้คือเหมือนแบบยังไม่มีเซมิโคลอนยังไม่มีเซมิโคลอนเลยนี่เราก็จะได้เอ้ยเห็นไหมได้แล้วหรือว่าผมจะปิง Facebook มันเปิดให้ปิงให้ facebook.com โอเค Facebook ก็ปิงได้แล้วถ้าผมใส่เซมิโคลอนไปล่ะผมไม่ใส่โฮสต์แล้วผมใส่ ls ดูว่าได้อะไรเนี่ยผมได้ชื่อไฟล์มาแล้วอ่ะอันนี้คือไม่ได้เซมิโคลอนใช่ไหมคือผมเซมิโคลอนแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ส่งโฮสต์ไปไงเซมิโคลอนเลยเป็น ls ลบ l ก็ได้นะโอเคดูว่ามัน777มั้ยยังไงคนผลออกมาเออผลออกมาค้างหรือเปล่าค้างอ่ะเอาใหม่หายอ่ะ ls ลบ l
โอเคได้ไม่ใช่77เป็น6 cc อยู่อันนี้คือไฟที่เราอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราอินเจ็คได้แล้วเราฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วอ่ะดูว่าเราเป็นใครฮูแอมเราใช้เข็มมันใหญ่โตแล้วฉีดเข้าไปได้แล้วแค่ฉีดฉีดเล็กๆไปก่อนก็ฮูแอมไอใช่ไหมอยากรู้ว่ากูคือใครเนาะเป็นเวิร์ลเว็บดาต้าตอนนี้เป็นเวิร์ลเว็บดาต้าแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูดีกว่าถ้างั้นคุณก็ต้องกายร่างนะผมอยากจะเป็นรูทอ่ะคุณต้องกายร่างเป็นรูทอันนี้คือย้ำอีกครั้งนะอยู่ในระบบปิดนะครับ1 private IP ใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะส่ง exploit ขึ้นไปดีกว่าขึ้นมาอย่างไอตัว VM ที่เราสร้างขึ้นมาใช่ไหมใช่ขึ้นจากเครื่องผมนี่แหละผมเป็น attacker เขาเรียกแบบนี้สับผมจะส่งไป target ก็คือไอเครื่องนี้แหละที่มันมี inject อยู่injection อยู่เป็นตัว PHP ที่มี injection อยู่ไม่สิเราเออใช่ PHP code ที่มี injection อยู่ PHP code ที่ไม่สตรองพอเนาะใช่ใช่ไม่สตรองพอเขียนโค้ดแบบเนี้ยก็ส่งอะไรมาก็ใช้เอาไปใช้เลยบรรทัดนี้ shell execute ส่งอะไรมาก็ execute แม่งเลยโอเคเดี๋ยวผมมี exploit อยู่ครับผมอันนี้เป็น CVE เก่าแล้วแต่ว่าผมไม่พูดชื่อดีกว่ามั้ยน้องไม่ต้องพูดชื่อเดี๋ยวงานเข้าโอเคเขาดูเขาก็รู้กันใช่ใครๆก็รู้กันโอเคอันนี้คือผมจะส่งจากเครื่องผมเนี่ยผมเปิด Netcat แล้วก็ส่งไฟล์นี่ไปก็คือส่งจากเครื่องที่คุณกำลังใช้งานอยู่ส่งมายังไอ้ตัวที่มีเซอร์วิสเว็บตัวนี้เนาะใช่เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ผมจะส่งคอมานด์ cd temp แล้วก็ผมก็ดูดจากเครื่องตรงนี้ที่ผมรันไว้ครับผมส่งไปที่เครื่อง targetอันนี้พอร์ต6969ครับใช้ไฟล์ชื่อ tar exploit.tar แล้วก็ ls ออกมาดูซิ6969เนี่ยแตกบนแตกล่างเลยแตกบนแตกล่างเลยครับยังงอนเดี๋ยวยังไม่แตกอันนี้แค่อินเจ็คไปก่อนอินเจ็คกับเสียบเข้าเสียบเข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะฉีดตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวผมจะกดปิงโฮสต์แล้วก็มันจะดูว่ามันจะมีอะไรขึ้นที่ฝั่งเทอร์มินอลฝั่งซ้ายผมโอเคคุณปิงน่ะเสร็จแล้วอ่ะมี get มาเนี่ยมี get แล้วก็มีคำสั่งอันนี้อยู่เห็นไหมผมได้ไฟล์นี้แล้วสรุปว่าตอนนี้ไฟล์ที่คุณส่งมา อยู่ที่ตัวเว็บบิทแล้วใช่ไฟล์จากเครื่องผมเนี่ยส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของทาร์เก็ตแล้วครับผมเท่านี้จะมีไฟล์แล้วก็ผมจะเข้าไปทำอะไรต่อได้ยังไงมันมีศัพท์ที่ว่ารีเวิร์สเชลใช่ไหมครับใช่ครับรีเวิร์สเชลรีเวิร์สเชลเดี๋ยวผมเปิดดีกว่ามันอยู่ในนี้แหละผมไม่ได้คิดเองมันมีอยู่แล้วแล้วก็ไปเอาเขามาเอาของเขามาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำตามทั้งหมดในนี้มันใช้อะไรไม่รู้เนี่ย MSF console คืออะไรผมไม่รู้จักครับ ทำไมคุณรู้จักไหม MSF console เนี่ยเป็นอะไรที่เขามาใช้กันใครๆก็ใช้กันเหรอผมยังไม่รู้งั้นผมข้ามไปก่อนเนาะแต่ว่าผมจะเอาคอนเซ็ปต์คือ reverse shell ครับเราจะไปเปิดประเด็นในตัวนั้นเลยเพราะว่ามันก็เป็นทูลที่รวมโอเคทุกอย่างเลยในการแฮกผมทดลองใช้ Netcat ผมไป Google หามาผมเจอว่ามี Netcat ใช้ได้ผมเปิดพอร์ตเครื่องผมรอไว้ที่พอร์ต1234โอเคผมจะส่งคอมมานด์ inject เข้าไปใน PHP ไฟล์เนี้ยจัดไปคุณผมก็ใช้ PHP แหละเป็น socket เนาะเป็น socket อ่ะเปิดมาที่ IP เครื่องผมเนี่ย 1.1.2 พอร์ต1234แล้วก็ execute shell ไปตอนนี้เครื่องผมก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวดูว่ามันจะได้อะไรผมกดปิงโฮสต์เลยนะกดเลยคุณปิงเกิดอะไรขึ้นเอ้าผมได้เชลแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณได้เชลแล้วคุณมีผมเป็นใครWho am I คุณมีสิทธิ์อะไรคุณเป็นใครผมคือเวิร์ลเว็บดาต้าอ๋อก็คือไอตัวที่เข้าไปเป็นเว็บใช่ไหมใช่เป็นเว็บคือเป็นยูเซอร์ที่ส่วนใหญ่ก็สร้างมาสำหรับ Apache อะเวลาติดตั้ง Apache มาก็ default อันนี้เลย default สร้างเลยเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมสร้างอัพโหลดไฟล์อยู่ในเทมชื่อ exploit.tar เนี่ยคือตอนนี้คุณฉีดไฟล์เข้าไปแล้วแล้วคุณก็มีสิทธิ์ในระดับหนึ่งแล้วในระดับหนึ่งแล้วก็ดูสิทธิ์นะลบ L ก็เนี่ย VS Data ไงผมก็ทำอะไรก็ได้ไง 644ไงจะเป็นเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวผมจะแตกขึ้นมาดูแตกนี่คือการแตกผมจะแตกแล้วกำลังจะแตก XVF คุณเอาเข็มฉีดเข้าไปใช่ไหมใช่ตอนนี้คุณกำลังที่จะแตกในกำลังจะแตกในแล้วเนี่ยไฟล์นี้
โอเคแตกแล้วเนี่ยได้ directory ชื่อนี้มาผมก็เข้าไปอีกคุณแตกก็ไม่พอคุณยังเข้าไปอีกแตกแล้วคุณยังเข้าเข้าไปทำอะไรคุณเข้ามา compile นะเข้ามาเช็ดเลยเข้ามาเช็ดเลย compile แล้วผม compile นั้นเนี่ยโหดร้ายว่ะผมพิมพ์ไม่ค่อยถูกนะผมติดกดแท็บแต่ว่า reverse shell ผมเอาแบบกากๆไงก็เลยไม่มี auto complete โอเคผม compile เลยอ่ะคุณดันจอขึ้นมาหน่อยดีกว่าไหมเดี๋ยวผมยกจอขึ้นให้ดูดีกว่ายกได้ไหมยกได้เนี่ยขึ้นหน่อยตรงนี้ตรงนี้คนเราต้องไม่มองลำต่ำมันไม่ใช่อ่ะคุณทำอะไรอยู่ compile อยู่ compile เสร็จแล้วเนี่ยไหนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยรู้สิผมเดี๋ยว ls ให้ดูเนี่ยมีไฟล์มี execute ได้ด้วยเนี่ยในลิดในเนี่ยสิทธิ์ของ Web Data ดู Who am I ที่ก็ได้ Who am I ผมไม่ใช่นักเลงนะตอนนี้ผมเป็น Web Data คุณแล้วต่อไปสเต็ปต่อไปคุณจะทำไงต่อ Reverse Shell มาแล้วเป็นสิทธิ์เนี้ยก็ได้อะไรไม่มากนะเดี๋ยวผมคุณยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเหมือนผมยังไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมจะเป็น root ด้วย exploit ตรงนี้จริงๆมันเป็น CVE ที่ถูกค้นพบด้วย Google Project Zeroผมก็ไปเอามาแต่มันเก่าแล้วซึ่งโปรเจกต์ซีโร่เนี่ยเรามาพูดถึงหน่อยดีกว่าความจริงโปรเจกต์ซีโร่เนี่ยถ้าจะให้อธิบายก็คือว่าเวลา Google นะครับผมไปตรวจพบบั๊กหรือตรวจพบอะไรอย่างเงี้ยช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ของบริษัทนั้นๆน่ะเขาก็จะส่งไปให้ก่อนแล้วเขาก็จะเริ่มจับเวลาถ้าเกิดว่าเกิน90วันบริษัทนั้นน่ะที่ส่งไปไม่แก้ไม่มีการแก้ไขไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยพับบิกแม่งเลยใช่กูปล่อยช่องโหว่นั้นเป็นพับบิกแม่งเลยอะไรประมาณนั้นนะโอเคแต่ว่าไอ้ที่เอามานี่ก็เป็นพูดตัวเลขนะเป็น issue 808ของ Google Project Zero มันจะกระทบกับตัว Ubuntu เวอร์ชั่น 16.04 LTS ที่เป็น 16.04 เฉยๆนะ0.1 ไม่ได้ใช่มั้ยจุด1ไม่ได้เพราะมันออกแพทแก้ไปแล้วอันนี้คือมันถึงมี CVE ออกมาเนาะใช่ครับคืออันนี้คือเราพูดในสิ่งที่เขาแก้ไปแล้วแต่ว่าบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้อัปเดตตามใช่ครับแต่ว่าก็อยู่ในระบบปิดนะครับอยู่ระบบของเราเองโอเคเดี๋ยวผมต่อเลยนะครับผมจะยกสิทธิ์เองเป็นรูทรันคอมมานด์นี้เอ้าช่วยกันลุ้นนะครับปึ้งสตาร์ทค้างไม่ค้างครับผมจะลุ้นว่าการเดโมเนี่ยมันจะค้างหรือไม่ค้างเนี่ยดังคำพูดของใครคนใดคนหนึ่งที่เราไปฟังมานอกบ้านงานอะไรครับเลดพิวใช่ไหมครับใช่ครับการซ้อมเนี่ยมันจะสำเร็จแต่ไปได้ด้วยดีมันจะมีปัญหาผมก็ลุ้นอยู่เนี่ยปัญหาทุกครั้งเกิดเมื่อโชว์จริงเสมอใช่เมื่อกี้เราซ้อมกันมาประมาณโอ้เกือบ10อ่ะเกือบ10รอบแล้วเนี่ยผมก็จะมาค้างตรงนี้ตลอดเฮ้ยแต่คุณมันขึ้น successful นะ successful แล้วนะแล้วผมจะได้รูทมั้ยเนี่ยมันนานแล้วคุณเฮ้ยผมว่ารู้สึกมันจะแปลกๆแล้วเนี่ยเนี่ย60วิไงบอกให้รอก่อนเนี่ยผมลุ้นเนี่ยในนาทีใช่ไหมใช่ตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วครับผ่านไป30วิแล้วว่ามันนานจังเนาะนานจังวะเฮ้ยเราจะแป๊กอีกปะวะลุ้นเราไม่แป๊กหรอกโอเคต่อครับเมื่อกี้มันติดปัญหาเชิงอะไรไม่รู้อ่ะมันค้างไปก็เลยลง VM ใหม่ก็เหมือนเดิมแหละครับเราก็จะทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับทำเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเริ่มจากผมส่ง exploit ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าผมเปลี่ยน IP นิดหน่อยนะครับมันเมื่อกี้มันจุด3ไม่เป็นจุด5ก็โค้ดเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยน VM นิดหน่อยคือโคลนไม่เลยครับก็ปิง Google ลองปิง Google ดูว่ามันคือโค้ดเดิมเนี่ยประมาณนี้ใส่เซมิโคลอนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมีคำสั่งอะไรเพิ่มขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่เห็นครับคือ ID ตอนนี้ก็เป็น World Web Data อยู่เหมือนกันอันนี้ผมจะเริ่มตรงที่ส่งโค้ดขึ้นไปก่อนส่ง exploit เดี๋ยวผมมี exploit อยู่พอ install VM ใหม่ก็เริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยคือผมก็เปิดตัว netcat เนี่ยค้างไว้เพื่อที่จะเอา inject โค้ดมาดาวน์โหลดไปคืออันนี้คือ IP เครื่องผมอ่ะ attacker IP เดิมก็เราแค่เปลี่ยนแค่ตัว target ใหม่จัดไปโอเคผมก็จะ get ไปมันมีตัว curl อยู่เดี๋ยวก็จะปิ้งโอเคผมตอนนี้ผมได้ exploit ไปแล้ว
บนเซิร์ฟเวอร์ขั้นตอนก็คือต่อไปคือที่เราค้างก็คือ reverse queue ผมก็จะเปิด netcat ค้างไว้อยู่พอร์ต1 2 3 4รอเชลเข้ามาอันนี้ที่ใช้อันเดิมเปลี่ยน IP คือ IP เครื่องผมเหมือนเดิมก็มันส่งจากตัว .5 มาเครื่องผมครับผมจัดไปจัดเลยนะรอบนี้หวังว่าจะไม่แป๊กนะโอเคผมได้เชลแล้วผมเอาโค้ดไว้ที่เทมไหนไทเทมมีไหมนี่ๆไอ้ปอยทาเนี่ยตอนนี้คุณยัดเข้ามาแล้วแหละผมยัดแล้วผมกำลังจะแตกแล้วแตกอีกรอบแล้วเสียบแล้วผมเสียบมาผมจะแตกอีกรอบแล้วอันนี้คุณจะแตกในเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับ XVF ใช่เนี่ยผมได้แล้วโอเคแตกในแล้วแตกแล้วผมแตกแล้วมาที่เราติดกันน่ะ Who am I เนี่ยผมเป็นWW data ผมไม่ใช่นะเลขผมไม่ใช่ root แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือผมอยากเป็น root เนี่ยผมคอมไพล์ก่อนอันนี้คือ exploit นะครับ exploit ตัวนี้ได้มาจาก Google Project Zero ซึ่งมันกระทบกับตัว Ubuntu เวอร์ชั่น 16.04 desktop ที่เทสกันนะครับคอมไพล์เลยดีกว่าจัดเลยคุณเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมความหวังสูงสุดของผมคือเป็น root นะครับตอนนี้ผมเป็น world web data โอเคผมยกสิทธิ์ตัวเองเลยนะยกเลยคนจึก root ไหม root ภาวนาให้มันได้นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเจอแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วเย้รอคำเดียวเนี่ยรอเขาวูฮู้รอยแค่วูฮู้นี่แหละครับท่านผู้ชมผมต้องเสียเวลาในการโคลน VM ไปตั้งหลายนาทีสรุปนะครับว่ามัน VM โดนลงมาแม่งเออใช่ VM เนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงก็อาจจะเออได้เหมือนกันเนี่ยรีบูทก็ไม่หายนะรีบูทไม่หายรีบูทหลายรอบเลยนะรีบูทจะไม่รู้รีบูทยังไงสรุปว่าก็ต้องสร้าง VM ใหม่สร้าง VM ใหม่นี่มันวูฮู้แล้วแต่ว่ามันไม่ interactive เดี๋ยวผม ID ดูว่ามันจะได้ไหมได้ได้นะได้แล้ววูฮู้แล้ววูฮู้แล้วเดี๋ยวผมรอมันรับคำสั่งจับเวลาแล้วคุณหรือเราจะแป๊กอีกวะจะแป๊กอีกหรือเปล่าเนี่ยได้แค่วูฮู้แต่ว่าเนี่ยผมได้รูทแล้วเนี่ยรูทแล้วมันชื่อฮู M I K ผมได้รูทแล้วคุณโอเคจบไม่เป็นไรเราจบเลยปิดคลิปเลยโอ้นานมากโอเคผมสรุปก่อนแล้วกันในที่ผมพูดไปคืออันนี้เรื่องของ command injection ไอ้ตัวนี้คือ injection ในของ OS นะครับแต่เราเอามา adapt กันโดยที่เข้ามาโดยผ่าน PHP ใช่ PHP ที่มันถูกเขียนไว้แบบนี้คือใช้ shell execute มี ping command แต่ว่ามันรับพารามิเตอร์ผ่าน get เข้ามาไงครับผมมันก็เลยแบบทำให้เรา inject โค้ดส่วนนี้เข้าไปได้ไม่สิไม่โค้ด command เป็น command ซึ่ง command เราก็สามารถจะยัดไฟล์อะไรไปด้วยก็ได้ซึ่งพอเราเป็น command เสร็จแล้วอ่ะเราจะทำอะไรก็ได้ที่ command บนเครื่องรองรับก็คืออย่างของผมตอนแรกก็คือผมมาส่ง exploit ขึ้นไปด้วย netcat ครับผมตัวนี้อันนี้ผมรันบนเครื่องผมเองอ่ะผมมี exploit บนเครื่องผมก็จะส่งไปที่บนเครื่อง target ก็คือตัวนี้ซึ่งผมก็เดาเอาว่ามันมี curl อยู่ผมก็เอา curl นี่แหละ get file มาที่เครื่องผมอันนี้ครับซึ่งคุณก็เขียนให้มันแตกอยู่ที่ผมก็ดาวน์โหลดไฟล์ไว้ที่ temp ครับผมเนี่ยโค้ดเลยตามนี้เลยแล้วผมก็reverse shell ตามคอนเซปต์ตรงนี้คืออันนี้คือมี inject command ได้แล้วก็สร้าง shell ขึ้นมาครับผมไม่ใช่สร้างหรือ reverse เฉยๆ reverse reverse ครับ reverse shell ไปแต่ว่าผมใช้ netcat ในการเปิดพอร์ตรอการ reverse shell เข้าไปครับด้วยคำสั่ง reverse shell ผมก็ใช้ตัว php ครับก็คำสั่งนี้ก็คืออันนี้เป็น perl ผมเอาใหม่ก็อันนี้คือเป็นซ็อกเก็ตพีไปเปิดซ็อกเก็ตแล้วก็ชี้มาที่เครื่องผมที่เปิดเป
ิดพอร์ตรอไว้แล้วก็มีเชลจากนั้นผมก็ได้เชลมาที่หน้าจอเทอร์มินอลฝั่งซ้ายนี้จากนั้นผมทำอะไรก็คือผมก็เข้าไปแตก exploit ที่ผมอัปโหลดไปก่อนหน้านี้ครับและทีนี้ก็เหมือนว่าเราจะยึดของเครื่องเขาแล้วผมก็จะยกสิทธิ์เองจาก Vulnerable Data เป็น root ครับด้วยผมที่ใช้ก็คือ CVE อะไรทั้งอย่างของ Google Project Zero ผมจำได้แค่ว่ามัน issue 808มันเป็นการใช้ตัว fuse FUSE คือ file system in user space ที่เป็นบั๊กอยู่ครับมันเรียกว่าใช้ reuse pointer ซึ่งผมก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะผมก็พูดตามที่อ่านมาครับผมซึ่งมีเฉพาะในUbuntu Desktop เวอร์ชัน 16.04 นะครับโอเคครับผมคุณมีพอเราพอจะสรุปอะไรได้ไหมวันนี้เราพูดเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราพูดในส่วนของ OWASP นะครับผมที่เป็น A1 ในเรื่องของ Inject นะครับผม Injection ในที่นี้เรายกตัวอย่างออกมา2ตัวนะครับก็คือ LDAP ครั้งแรกก็คือเราใช้การบอกเล่านะเราไม่ได้บอกเล่าเราไม่ทำเองก็คือใช้เป็นตัวของ LDAP injection ผ่าน Joomla เวอร์ชัน 3.7.5 ที่ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมใช่ครับมีข่าวอยู่ใช่ที่เป็นข่าวแล้วก็ตอนนี้สามารถแก้ไขด้วยการอัพเป็น 3.8.0 ได้นะครับผมโอเคครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น injection ผ่าน OS นะครับซึ่งเป็นอันที่คุณนเรศได้แป๊กโชว์ไปใช่ผมแป๊กไปแล้วผมอันนี้คือกว่าจะได้นี่ผมภาวนาแล้วภาวนาอีกน่าจะเป็นคลิปที่เราอัดกันนานมากใช้เวลาโคตรนานเลยครับนานมากนานจนแบบถอดใจแล้วเนี่ยแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมครับแล้วสปอนเซอร์ในอนาคตที่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าใช่ถ้าไม่มีสปอนเซอร์เราก็ยุบครับยุบ โอเคครับเดี๋ยวคุณจะย้อนอดีตไปคลิป EP 1อ๋อเราย้อนกลับไปนิดนึงว่า EP แรกเราทำได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะสรุปรอบนี้ให้ฟังก่อน พอดีว่าผมเพิ่งไปเจอรูปนึงอธิบายคลิปของ EP ก่อนหน้าได้ดีมากๆเลยคือดีกว่าที่เราพูดทั้งครึ่งชั่วโมงเลยนะก็คือมันชื่อชะโอนกับชะมดคือเช้งโอนกับเช้งโหมดแบบง่ายๆอันนี้คือง่ายๆเลยคือเช้งโอนก็คือเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเจ้าของห้องไงให้กุญแจไปเฉพาะคนด้วยถ้าใครแบบเป็นเจ้าของก็เข้าได้ไงใช่ถ้าเกิดว่าคนที่มีกุญแจให้กุญแจคนอื่นไปไอ้คนอื่นที่เข้ามาเนี่ยนาย A เนี่ยก็นาย A เข้ามาได้แต่นาย B ไม่ได้กุญแจนาย B เข้ามาไม่ได้ส่วนถ้าเป็นชมดเนี่ยชมด777เนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเลยกุญแจก็เปิดทิ้งไว้ใครก็เข้าได้ใช่เข้ามาทำอะไรก็ได้อันนี้คือสรุปง่ายๆเลยง่ายกว่าที่เราพูด25นาทีกว่าเออเคก็เข้าเข้าประมาณนี้รูปเดียวจบเลยครับแต่วันนี้แม่งผมเสียเวลามากเลยกับไอการจากเว็บดาต้ามาเป็นเนี่ยรูทของผมเนี่ยถ้าใครสังเกตไทม์ในตอนอัดนะครับดูไทม์หน้าเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเหลื่อมกันมากๆโอเคเราจบกันเท่านี้ดีกว่ารอบหน้าเราเอามาพูดเรื่องของวันอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่อง A2 ครับคือเป็น Broken Authentication and Session Management ครับผมพร้อมยกตัวอย่างอีกเช่นเคยครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เราก็จะตัดจบกันไปแบบนี้ก่อนเพราะเราไม่ได้เตรียมมาครับใช่เราเตรียมมาแค่ A1 แล้วก็มันก็ลากยาวเพราะว่า VM มีปัญหาโอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและแล็บทั้งหมดนี้คือเราเซตอัพอยู่บนระบบปิดนะครับอยู่ใน IP ของเราเองเป็น VM นะครับโอเคครับผมไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าครับผมหิวเบียร์แล้วเดี๋ยวมันมีอีกประเด็นนึงวันพุธเราจะออกคลิปอะไรกันเดี๋ยววันพุธประมาณวันพุธผมลืมแล้วทุกพุธประมาณวันพุธเราจะมามีรายการแบบแทรกกลางหน่อยเดี๋ยวผมตั้งชื่อรายการแป๊บเราจะเอามาจาก Hacker News นะเป็นหลักใช่เราจะเป็นซอสเขาเพราะเราจะไม่หาเราไม่หาเองเราขี้เกียจเหมือนแปลอังกฤษใช่เหมือนเว็บข่าวในไทยส่วนใหญ่ก็แปลกันมาแหละแปลมาเล่าให้ฟังใช่เดี๋ยวผมตั้งชื่อรายการแป๊บนึง
security กับข่าวกับเล่างั้นไม่เล่าหรอเป็นคุยหรอไหมเราคุยใช่เราสไตล์คุย security ยาวไปงั้นเป็นชื่อรายการคุยเรื่องเซ็กนะครับคุยเรื่องเซ็กเรื่องเซ็กก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบอยากฟังก็รีเควสต์มาได้ขอรหัสด้วยครับวาร์ปวาร์ปเดี๋ยวเราไปคอลแลบกับเซ็กเกิลเซ็กเกิลเรามีคอมมูนิตี้ชื่อเซ็กเกิลด้วยที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเดี๋ยวถ้ารายการเราดังเดี๋ยวเราจะไปชวนน้องๆมาคอลแลบกันคอลแลบกันโอเคครับผมขอจบคลิปในเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ